สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในเวลา17นาฬิกาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นคุณผู้ชมคะกรมส่งเสริมการเรียนรู้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณในการถวายภาพระกฐถินพระราชทานประจำปี2567ณวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหารจังหวัดนนทบุรีค่ะ กรมส่งเสริมการเรียนรู้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณในการถวายผ้าพระกรถินพระราชทานเป็นประจำทุกปีซึ่งพระกฐินพระราชทานในแต่ละปีนั้นได้เปิดโอกาสให้ส่วนราชการองค์กรหรือบุคคลที่สมควรได้รับพระราชทานอันเชิญไปถวายอย่างพระอารามหลวงต่างๆในแต่ละภูมิภาค สำหรับในปีพุทธศักราช2567กรมส่งเสริมการเรียนรู้หรือสอกรได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานภาพพระกฐถินเพื่อน,นำไปถวายแด่พระสงฆ์ที่จำพรรษาณนะวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหารตำบลบางสีเมืองอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรี โดยในช่วงเช้าของวันที่หนึ่งพฤศจิกาย,ยน2567มีการจัดขบวนอันเชิญผ้าพระกฐถินพระราชทานบริเวณตลาดลานพยอมตำบลบางสีเมืองอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีไปยังพระอุโบสถวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหารซึ่งขบวนอันเชิญกฐินพระราชทานประกอบไปด้วยผู้ถือป้ายกฐถินพระราชทานขบวนวงโยธวาทิตของนักเรียนโรงเรียนรัตนาธิเบตขบวนธงชาติโดยกรมพาลาธิการ ขบวนธงเสมารธรรมจักรขบวนธงวอปอรอโดยนักศึกษากองกำลังพลเขตดุสิตตามมาด้วยขบวนนางรำจากชมรมสตรีตำบลคลองข่อยและตำบลบางสีเมืองนำหน้าขบวนรถบุตรบกอัญเชิญภาพพระกถินพระราชทานพระบรมฉาย,ยาลักษ์ภายในรถได้แสดงอัตลักษณ์ของจังหวัดนนทบุรีอีกด้วย และตามมาด้วยคณะผู้อำนวยการสำนักงานสกร,อรอประจำจังหวัดภาคกลางนำเครื่องอัฐบริขารธงกรถินเครื่องไทยธรรมและขบวนผู้บริหารขร้าราชการพนักงานราชการทั้ง5ภาคปิดท้ายด้วยขบวนนักศึกษาสการ,อรอค่ะต่อมาในเวลา9นาิกานาทีนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเดินทางมายังพระอุโบสถวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร ทำความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวเปิดกลวยกระทงดอกไม้หลังจากนั้นยกผ้าพระกฐถินจากผานแว่นฟ้าอุ้มประคองเข้าพระอุโบสถวางผ้าพระกฐถินบนผานแว่นฟ้าหน้าพระสงฆ์รูปที่สองแล้วจุดทูปเทียนบูชาพระประธานหลังจากนั้นประธานในพิธียกผ้าพระกฐถิน กล่าวคำถวายภาพพระกฐถินพระสงฆ์กระทำพิธีอัปโลกนกรรมพระกฐถินโดยในปีนี้มียอดถวายกฐถินพระราชทานจำนวน2,369,951บาท25สตางค์สำหรับวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหารเป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดวรวิหารสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายตั้งวัดเมื่อปีพุทธศักราช2,390 ตั้งอยู่เลขที่86หมู่ที่3ถนนท่าน้ำนนวัดโบสดอนพรมมีเนื้อที่24ไร่3งาน22ตารางวามูลเหตุแห่งการสร้างวัดครั้งเมื่อพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3สเสด็จถลิงถวัลยระยะราชสมบัติในปีพุทธศักราช2367พระองค์ทรงสถาปนาสมเด็จพระราช,ชนานีแห่งพระองค์ขึ้นเป็นกรมสมเด็จพระศรีสุลาลายัย ต่อมาทรงมีพระราชดำริว่าบริเวณตลาดขวัญเมืองนนทบุรีเป็นนิวาสถานเดิมแห่งพระอายกาพระอายกีและเป็นที่ประสูตรของสมเด็จพระศีสุลาลายัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมควรที่จะสถาปนาขึ้นเป็นพระอารามหลวงสักแห่งหนึ่ง ด้วยเหตุนี้ปโปรดให้พระยาคลังดิดบุญนาคเป็นแม่กองสร้างวัดขึ้นในบริเวณนั้นและ,ปะโปรดให้สร้างป้อมปราการก่ออิดถือปูนรอบวัดมีใบเสมาเป็นทำนองเดียวกันกับพระบรมมหาราชวังซึ่งวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหารแห่งนี้ทรงสร้างขึ้นเป็นวัดสุดท้ายในรัชกาลก่อนที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สจะเสด็จสวรรคตในปีพุทธศักราช2394